สะกดยังไงวะวะเอาไงเอาสะกดตามบาลีเบลาหรือว่าภาษาไทยอ้าวสะกดดังๆตัวแรกสอเสืออ้าวสอร้อยจุฬาอ้าวยะตะนะโอเคนะโอเคโอ้ยภาษาเนี่ยเห็นไหมภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อความหมายกับเข้าใจขาดนั้นก็มันเป็นตัวปัญหาแต่เป็นอุปสรรคไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นอุปสรรคและเป็นตัวปัญหาภาษาเนี่ยนี่แหละโอเคพอจะได้พอจะคำไปได้หรอกโอเคนะให้สังเกตวงกลมนะครับแต่ละวงมาเนี่ยต่อไปคำอะไรภาษาเอาแล้วภาษาภาษาฟังคำว่าภาษาภาษามันรู้แต่ภาษานะแต่มันไม่เข้าใจภาษาก็จำแต่ภาษาไงมันไม่เข้าใจทำยังไงจึงจะเข้าใจต้องผ่านความรู้สึกเอาความรู้สึกมาให้ดิฉันให้มันสัมพันธ์นะโอเคนะอธิบายความครับรู้สึกว่าผัสสะกำลังอยู่ในวาระผัสสะผมไม่ได้แตะตัวคุณเมื่อกี้เนี่ยถ้าสัมผัสนี้เรียกว่าสัมนี่อันนี้สัมผัสโอเคไหมโป๊กนี่เขาเรียกว่าสัมผัสนี่โป๊กคือสัมผัสนะรูปนี่ก็คือสัมผัสถ้าคลำล่ะมันก็สัมผัสเหมือนกันส่วนนูนส่วนเว้าเนี่ยโอเคนะครบองค์ไหมที่ว่าน่ะนั่นสัมผัสคือแต่ต้องเริ่มตัวโอเคไหมครับถ้าผัสสะไม่ต้องเลยผมจะแสดงบทผัสสะให้ท่านได้รู้นะโอเคนะเตรียมพร้อมนะผัสสะอยู่ห่างกันให้ท่านก็รู้สึกด้วยเมื่อกี้ผมเอามือผมไปใกล้ๆใบหน้าคุณก็รู้สึกว่าอุ่นนั่นแหละครับไม่มีหาอะไรหรอกก็คือความร้อนวงเล็บคนบรรลุธาตุไฟเขาเป็นอย่างนี้แหละเห็นนะคนไฟแรงเดี๋ยวพิสูจน์ไฟแรงห้ามร้องนะโยมขออนุญาตคืออะไรโยมเห็นไหมพิสูจน์ไฟแรงเห็นไหมคนเขามีธาตุไฟเยอะดินน้ำลมไฟไฟลมก็ได้ดินน้ำลมไฟที่ถูกต้องคือดินน้ำลมไฟผิดคือดินน้ำไฟลมนั่นคือภาษาผิด สังเกตเลยพวกจำแต่ภาษาเนี่ยอย่างนี้ตำรามาไงกูก็จำแม่งงั้นแหละไม่มีคำว่าพลิกแพลงเป็นไปไม่ได้เพราะไม่เข้าใจมันไม่ลึกซึ้งอันนี้เขาเรียกอธิบายต่อเนื่องเชื่อมโยงได้เลยนะครับทางฝ่ายผมงั้นผัสสะโอ้โหสาอะไรสาอะไรสารานะมีสาราด้วยเหรอโอ้โหตายเลยเพิ่งรู้งอกเนี่ยบอกแล้วบอกก็ช่วยสะกดให้หน่อยสาราโอเคนะมีอ่านด้วยโอเคเห็นไหมไอ้แค่ผัสสะสัมผัสได้ตรงนี้เลือกคุยเลยที่พูดไว้หมด
ไม่มีสิทธิ์ประสาทสัมผัสไม่ได้เลยไม่มีทางเลยมีแต่ภาษามันต้องเนียนไงสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองรู้ได้โดยจิตเท่านั้นภาษาทั้งหมดตั้งแต่ตรงนี้ภาษานี้แม้แต่นามรูปที่ว่าไม่ฝั่งนี้รู้ได้โดยจิตอย่างเดียวล้วนๆเลยแม้แต่ภาษานี้ก็ยังจะรู้ได้โดยจิตผัสสะกับสัมผัสคนละมิตินะคำต่อไปครับผมเวทนามาแล้วครับนี่ไงเห็นยังเวทนาเวทนานี่เป็นนามธรรมนะโยมพูดมาทั้งหมดยังเป็นนามอยู่นะให้ด้วยที่ว่ามันต้องเห็นมันเป็นนามล้วนๆมาทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่นามบริสุทธิ์เพราะนามบริสุทธิ์มันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นนามไม่บริสุทธิ์หมดเลยจำแม่นๆครับจนกระทั่งมาถึงตัวเราโลกใบนี้ด้วยมาถึงตัวท่านเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์หมดแต่มันจะห่อหุ้มสีเขียวนี่มันจะมาห่อหุ้มมันเองสุดท้ายจะมีภาพหนึ่งเวทนาต่อไปครับเวทนาถ้าเทียบเคียงเวทนานี่คือใจนะเนี่ยคือใจเวทนาอารมณ์ประจอยคำว่าอารมณ์ฟังคนสองคนตบกันตีกันที่กรุงเทพแล้วก็แยกกันขึ้นเครื่องบินไปอเมริกานั่งอยู่18ชั่วโมงอารมณ์นั้นยังมีอยู่นะอยู่ห่างกันเพียงใดคำว่าอารมณ์นั้นยังมีค้างอยู่นะแม้ว่ามันจะห่างกันขนาดก็ตามอารมณ์อย่าคิดว่าง่ายนะอารมณ์หรือใจนี่เองเห็นไหมเวทนาคือใจเดียวกันเห็นไหมครับใจคือความนึกคิดถึงอเมริกาเดี๋ยวนี้ได้เลยดาวดวงไหนก็ได้เห็นไหมชัดเจนนะเนี่ยที่บอกเป็นนามธรรมอยู่ตรงนี้เก็ตเนาะเก็ตอินทูนะแปลว่าเข้าใจนะถ้าเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจเก็ตเฉยมันก็เก็ตเฉยนะไม่รู้สึกหาเลยเก็ตเฉยเข้าใจไหมครับถ้าเก็ตอินทูมันจะดูดดื่มแล้วก็ซาบซึ้งมันซึมซับในลักษณะที่รู้สึกฟิลลิ่งเก็ตอินทูกับฟิลลิ่งเพราะเวทนาเนี่ยให้มันเกิดฟิลลิ่งมันเป็นยังไงฟิลลิ่งของเวทนามันเป็นยังไงวะเนี่ยรู้สึกอ่ะเห็นไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะหัวข้อธรรมชนิดเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอันนี้ยังไม่ใช่มนุษย์นะเนี่ยให้รู้ไว้เนี่ยทั้งหมดจะไม่ใช่มนุษย์นะเอาไล่ไปเรื่อยจะเจอมนุษย์ตรงไหนเวทนาต่อไปครับโอ้โหตายเลยกูงานเนี้ยเอาหาโอเคนะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากสวยแล้วตรงข้ามคำว่าตัณหาก็ปีวิภาวะอีกดันอีกยังมีคู่ตรงข้ามอยู่นั้นน่ะเห็นไหมครับมันจับคู่ตรงข้ามมาหมดนั้นเนี่ยให้รู้เดี๋ยวลืมแกนี่เป็นการบริสุทธิ์อยู่นะถ้าผมลบตัวนี้ไปสักหน่อยนึงให้มันเชื่อมสักหน่อยนึงมันจะได้ไม่ตกขอบผมจะอธิบายอีกทีนึงเอาลูกโป่งเป็นตัวอธิบายสุดท้ายแล้วโทษครับโอ้ยลำบากหนักใจเพราะผมว่าลำบากนะครับมันใส่หัวซอกหัวข้อหนักเหลือเกินจนทั้งเวลาผิดพลาดมากผมก็คิดว่ามันจะง่ายในใจมันง่ายสิครับใช่ไหมครับใช้พูดโดยที่ไม่ต้องรอคนฟังมันก็ง่ายสิครับใช่ไหมล่ะถ้าไม่รอคนฟังป่านนี้มันไปบ้านใครบ้านใครไปแรงแล้วเพราะมันเนียนอ่ะไม่ว่ากันนะตกลงเที่ยงคืนยังอยู่นะเที่ยงคืนยังอยู่นะเอาป่ะหมอรอเลยพี่นะ